สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่21ธันวาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดร้านพัดพัดของมูลนิธิชัยพัฒนาสาขาที่8วันนี้เวลา14นาฬิกา8นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีบริการน้ำมันปตทสาขาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเขตพระโขนงกรุงเทพมหานครทรงเปิดร้านพัดพัดของมูลนิธิชัยพัฒนาสาขาที่8ซึ่งบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนได้สนับสนุนพื้นที่ประมาณ76ตารางเมตรเพื่อจัดสร้างร้านพร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการตกแต่งร้าน เพื่อเปิดโอกาสและทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคที่กำลังมองหาและต้องการสินค้าแปลกใหม่ที่มาจากแหล่งต้นกำเนิดผลผล,ผลิตโดยตรงคำนึงถึงการเกื้อกูลระหว่างธรรมชาติกับชีวิตความผูกพันของภูมิสังคมและการดำเนินชีวิตของผู้คนที่สามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขสร้างความยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกันของผู้ผลิตและผู้บริโภคแบรนด์พัดพัด เป็นตราสินค้าของผลิตภัณฑ์และผลิตผลที่เกิดจากการพัฒนาโครงการต่าง,ตางๆตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิษและสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รม,มาราชกุมารีที่พระราชทานโอกาสให้เกษตรกรและชุมชนทั่วทุกภูมิภาคนำความรู้ความสามารถและฝีมือเสนอต่อสังคมในวงกว้างขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา โอกาสนี้ทอบประเนตภายในร้านพ,พัดพัดที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรสินค้าแปรรูปและสินค้าหัตถกรรมที่หลากหลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั่วประเทศอาทิเก้าอี้หญ้าแฝกต้นคริสต์มาสหญ้าแฝกผ้าคลุมหลายทอมือผ้าพันคอหลายผ้าเขามา้าพวงกุญแจและแชมพูสมุนไพรโดยร้านพัดพัด,พดสาขานี้เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกา ในช่วงเย็นสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพรองศาสตราจารย์วีนัสุระนิวงศ์ เวลา17นาฬิกา32นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธาิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพรองศาสัตราจารย์วีนัสสุรนิวงค์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งระบบทางเลินอาหารเมื่อวันที่22กันยายน2562สิริอายุ87ปี รองศาตราจารย์วีนัทสุรนิวง์เกิดวันที่10กร,รก,กฎาคม2475บิดาและมารดาชื่อพระศรีพิชัยบริบาลสวัสดิ์ปัทธรมดิโลกและนางประภัยปัทธรมดิโลกสำเร็จการศึกษาอักษรศาสตร์บัณฑิตและคารุศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจากนั้นเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์วิทยาลัยวิชาการศึกษากรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับทุนไปศึกษาระดับปริญญาโทสำเร็จปริญญา Master of Science in Education จากมหาวิทยาลัยอินเดียนาและได้รับประกาศสยาบัติด,ด้านการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาหลังสำเร็จการศึกษาได้กลับมาสอนวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาซึ่งต่อมายกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยสีนครินวิโรธปรทุมวัน มีผลงานทางวิชาการที่สําคัญเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับปัญหาทางการศึกษาซึ่งชี้ให้เห็นถึงปัญหาในระบบการศึกษาของไทยและการนาเทคโนโลยีรวมทั้งนวัตกรรมมาช่วยแก้ไขเช่นการสื่อสารการสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์การสอนทางไกลการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัยเปิดเพื่อแก้ปัญหาความไม่เสมอภาคทางการศึกษาและการขาดแคลนโรงเรียนและที่เรียนในระดับอุดมศึกษา ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายประยูนสุรนิวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีลูกด้วยกันสองคน องคมนตรีเป็นประธานการประชุม Expert Consultation Meeting เนื่องในโอกาสบูลณิธิโครงการหลวงครบ50ปีเพื่อการพัฒนาที่สูงหรือพื้นที่ภูเขาแบบบูรณาการ วันนี้ที่โรงแรมแคนเทอรีฮิลจังหวัดเชียงใหม่พลเอกประนารุตติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุม Expert Consultation Meeting ซึ่งจัดโดยมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อก้าวไปสู่การน,นํารูปแบบโครงการหลวงโมเดลเผยแพร่เป็นแบบอย่างแก่พื้นที่สูงหรือพื้นที่ภูเขาในประเทศต่างๆเพื่อเผยแพร่ความสําเร็จจากประสบการณ์ทํางานตลอด50ปีของบูลณิธิโครงการหลวงที่สามารถนําไปเป็นแบบอย่างในพื้นที่สูงอื่นๆอันจะนําพาประชากรโลกสู่การพึ่งพาตนเองและอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมีผู้เข้าร่วมประชุมอาทิมิสเตอร์ฮาเกนอีวยเดอร์เซน ผู้มในการสำนักง,งานการพัฒนาที่ยั่งยืนสำนักง,งานวารซยาเสพติดและอาชยากรรมแห่งสหรประชาชาติผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการแขนงต่างๆของมูลณิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยพัฒนาที่สูงองค์งการมหาชนรวมทั้งผู้บริหารระดับกรมของหน่วยราชการเช่นกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอด50ปีผลการดำเนินงานตามพระราชาประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูวิพลอดุลยเดชมหาราชบรมรนาถบพิตรและพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอด จนเกิดเป็นรูปแบบโครงการหลวงโมเดลหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนการปลูกพืชเสพติดและการทําเกษตรแบบเลื่อนลอยเป็นผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐ,ฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความยากจนความหิวโหยและความเสื่อมโทมของสภาวะแวดล้อมขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ทั้ง17ข้ออีกด้วยโดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมกลุ่มย่อยก่อนวันจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนตามพระรชาชบัญญัติส่งเสรรักษาและต่อยอดโครงการหลวง และการจัดงานโครงการหลวง2,562ในวันที22่22-24ธันวาคม2,562ณอุทยานราชพฤกษ์อเเมืองเชียงใหม่จัังหวดเชียงใหม่ซึ่งในงานจะมีการแสดงผลงานทางวิชาการมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลสำเร็จจากการวิจัยและพัฒนากว่า